พุทธศาสนาเป็นยอดแห่งเครื่องมือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เต็มภูมิให้เป็นพระเต็มภูมิไม่มีเครื่องมือใดคือโอวาทใดที่จะยิ่งไปกว่าศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเองได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีการศึกษาเราเรียนก็ยกไว้นั่นเป็นประเภทหนึ่งยังไม่ถึงขั้นเอาจริงเอาจังทดสอบเหตุผลหลักความจริงแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนภาคปฏิบัติการออกปฏิบัตินั่นคือความเอาจริงเอาจังทดสอบเหตุผลหลักเกณฑ์ของธรรมเพื่อเข้ามาชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโสมมอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นแสดงออกเป็นความขัดแย้งเป็นการลบล้างเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมอันดีงามตลอดมานี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากภายในจิตใจของคนและสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากภายในจิตใจของเราผู้เป็นนักบวชซึ่งจะชำระสะสางลึกถอดถอนจริงเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเต็มใจความรู้ใดความเห็นใดก็ตามถ้าลงได้ขัดแย้งต่อศาสนธรรมแล้วความรู้นั้นความเห็นนั้นคือความรู้ความเห็นเพื่อทำลายตนเองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกยังอาจจะภูมิใจในความรู้ของตนนั้นอีกด้วยทั้งๆที่ความรู้นั้นเป็นภัยต่อตนเองเช่นเดียวกับขุยไม้ไผ่ที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่กอไผ่กอใดลำใดย่อมจะทำลายกอไผ่กอนั้นหรือลำนั้นให้พินาศจิบหายลงไปโดยไม่ต้องสงสัยนั่นเรียกว่าความรู้ขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมาแล้วฆ่าตัวเองหรือฆ่าแม่ของตนด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะเข้าใจได้อย่างธรรมดาโลกทั่วไปสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์สามัญด้วยกันจะพิสูจน์ได้แต่หลักธรรมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่านั้นเราอยากทราบหลักความจริงแห่งความละเอียดอ่อนของธรรมและความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนแหลมคมของเขาได้แก่ข้าศึกคือกิเลสนั้นเราปฏิบัติก็จะทราบไปโดยลำดับคำว่าปฏิบัตินี้หมายถึงจิตตภาวนาการปฏิบัติตามพระวินัยนั้นเป็นข้อหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหยาบยังไม่เข้าถึงความละเอียดอ่อนของธรรมและของกิเลสอย่างแท้จริงได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมอีกขั้นหนึ่งศีลนั้นเป็นธรรมขั้นหยาบท่านให้ชื่อว่าศีลความจริงก็คือธรรมขั้นหยาบเพื่อรักษากายวาจาที่แสดงออกอาจเป็นความเสียหายทำลายตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้มากมายนั้นได้จึงต้องให้ระมัดระวังรักษาประเภททำประเภทนี้ให้ชื่อว่าเป็นศีลความจริงก็คือธรรมนั่นแหละเหมือนกับรั้วของบ้านศีลเหมือนรั้วบ้านธรรมเหมือนกับสมบัติอยู่ในบ้านมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรเราเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือที่ดีที่สุดในบ้านของเราศีลเป็นรั้วสำหรับกั้นเขตแดนหรืออันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาศีลเพื่อไม่ศ
ิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเข้ามาย่ำยีธรรมอันเป็นส่วนละเอียดซึ่งกำลังจะงอกงามขึ้นภายในจิตด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาของเรานี่เป็นหลักใหญ่ดังนั้นขอทุกท่านพึงสำเนียกในตนเสมอพยายามทำจิตให้จดจ่อต่อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้เห็นความรู้ความเห็นของตนนั่นว่าเป็นของดียิ่งกว่าธรรมเพราะความรู้ประเภทนั้นๆส่วนมากเจือด้วยยาพิษมาแล้วด้วยดีเราไม่อาจจะทราบได้เพราะภูมิความรู้ของเราไม่สามารถที่จะยังทราบยาพิษประเภทนั้นๆดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นว่ากิเลสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นข้าศึกแห่งใจทั้งหมดธรรมจึงเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างดีเยี่ยมคือธรรมฝ่ายเหตุเครื่องดำเนินซักฟอกถอดถอนด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยสติด้วยปัญญาเป็นของสำคัญการจะแก้กิเลสทุกประเภทสติกับปัญญาเป็นสำคัญอย่างยิ่งความเพียรความอดความทนความบากบั่นทั้งหลายเป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรด้วยความมีสติเพียรด้วยความมีปัญญาอุตส่าห์พยายามผิดสติผิดปัญญาให้สืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้ทำความพยายามทำความอดทนในการพิจารณาเพื่อทราบความจริงทั้งแง่ธรรมและแง่กิเลสประเภทนั้นๆด้วยปัญญาของตนอย่างแท้จริงนี่ชื่อว่าการปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากิเลสคำว่ากิเลสนั้นทุกประเภทจะไม่มีสถานที่อื่นใดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยมีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรือนรังของกิเลสมานานเราจึงไม่สามารถอาจทราบได้ว่ากิเลสกับเรานั้นต่างกันอย่างไรบ้างเราจึงเห็นเราเป็นกิเลสเป็นเราไปเสียทั้งหมดส่วนมากเราจะไม่มองเห็นกิเลสจะมองเห็นแต่ว่าเราเท่านั้นคำว่าเรานี้จึงเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาสามารถที่จะทับถมทำอันเป็นของจริงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะคำว่าเรานี้เป็นเครื่องบรรจุพร้อมมาแล้วกับกิเลสตัวสำคัญจึงแทรกสิงอยู่อย่างสนิทติดตรงเราไม่อาจจะทราบได้ถ้าไม่ทราบได้ด้วยแง่แห่งจิตตภาวนาการทดสอบพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญมาได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างนี้พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรเต็มที่เต็มฐานถึงชีวิตจิตใจจะล่วงลับดับไปในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรพระองค์ก็ยอมเสียสละไม่เสียดายแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากที่จะเทิดทูนธรรมที่พระองค์ทรงมุ่งหวังนั้นและให้ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้นเท่านั้นความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหมายนี้มีกำลังกล้าในพระทัยของพระองค์ฉะนั้นความลำบากลำบนใดๆในการประกอบความภาคเพียรพระองค์จึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะหักห้ามเพราะความเพียรขององค์ให้ลดหย่อนผ่อนตัวลงได้เลยมีแต่ความอุตสาห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลสุดท้ายก็ ไม่พ้นความพยายามและไม่พ้นพระสติปัญญาไปได้เลยสามารถรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งที่มืดดำทั้งหลายที่หุ้มห่อภายในพระทัยของพระองค์ให้แตกกระจายขยายความรู้อันลึกซึ้งกว้างขวางแผ่กระจายออกไปเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยพระสติปัญญาหรือปัญญาญาณกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนพระสติปัญญาเราทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่าลืมธรรมเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับจิตใจของเรา
ผู้ใดมีความเพียรผู้ใดยอมรับความจริงจากศาสนธรรมซึ่งเป็นของจริงล้วนๆนี้และพยายามปฏิบัติดำเนินจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละแล้วกิเลสแม้จะหนายิ่งกว่าภูเขากี่ลูกก็ตามอย่าว่าเพียงภูเขาทั้งลูกเลยจะไม่พ้นสติปัญญาอันแหลมคมนี้ไปได้เลยจะต้องแตกกระจายเบิกทางไปได้โดยลำดับลำดับเห็นช่องเห็นทางไปได้โดยลำดับในขณะเดียวกันก็เห็นกลมายาของกิเลสซึ่งเคยแทรกอยู่ภายในจิตใจไปได้โดยลำดับลำดับโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเพียรจึงต้องขึ้นอยู่กับสติและปัญญาเป็นสำคัญกว่าอื่นกิเลสจะขาดไปแต่ละตัวละตัวแต่ละประเภทประเภทนั้นขาดด้วยอำนาจของสติกับปัญญาเป็นสำคัญจิตแม้เป็นสมาธิได้ในขั้นเริ่มแรกก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องควบคุมกับงานของตนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นไม่ขาดวรรคขาดตอนในทางความเพียรด้วยสติเดินก็ให้เป็นเดินด้วยความมีสติจริงๆที่เรียกว่าเดินจงกรมหรือเรียกว่าเดินด้วยความมีความเพียรเมื่อใช้ปัญญาก็ให้เป็นปัญญาจริงๆสืบต่อสิ่งต่างๆที่เข้าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของเราโดยทางปัญญาให้เห็นชัดเห็นจริงตามสิ่งนั้นๆที่เป็นความจริงอยู่แล้วดังตามดังความดั้งเดิมของเขาเป็นแต่เพียงกิเลสมันเสกสรรตั้นยอเอาเท่านั้นเป็นเครื่องแข่งทำอยู่เสมอเราหากไม่มีโอกาสทราบได้ดังที่เคยอธิบายมาอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่ากิเลสแหลมคมมากเราอยากจะทราบความแหลมคมของกิเลสและอยากจะทราบความแหลมคมของธรรมมีสติปัญญาเป็นสำคัญให้เข้าสู่สนามรบกับกิเลสเราก็ทราบกันไปเองจิตที่เคยฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายก่อกวนตนเองด้วยอำนาจของกิเลสเรื่อยมานั้นจะต้องได้รับความสงบเพราะการกดขี่บังคับการต่อสู้การฝึกฝนทรมานจิตไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสด้วยความเพียรด้วยความอดทนโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตอยู่เสมอจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบจนได้วันและในวันและเวลาหนึ่งนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เราอยากคาดเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดนอกจากอยู่ในวงของสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรืออยู่ในวงแห่งสติปัฏฐานสี่รวมความลงแล้วก็คือว่าอยู่ในระหว่างแห่งขันธ์กับจิตนี่แหละสุดท้ายก็อยู่ที่จิตน่ะลงเข้าไปตรงนั้นขยับเข้าไปลงสู่ที่จิตทั้งหมดจิตเวลานี้บรรจุสิ่งสกปรกโสมมไม่เต็มที่จึงมองไม่เห็นเหตุเห็นผลมองไม่เห็นหลักความจริงจึงแย้งความจริงอยู่เสมอภายในความรู้สึกของตนโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะกิเลสปิดบังไว้ไม่ให้รู้นะเมื่อเป็นเช่นนั้นตนก็สร้างข้าศึกแก่ตนเองทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละนี่เราไม่ทราบนะจึงต้องพลิกสติขึ้นมาให้ทันกับความเคลื่อนไหวของใจแยบออกไปตรงไหนเกิดเรื่องที่ตรงนั้นเพราะกิเลสเป็นเจ้าเรื่องไม่ใช่เป็นเจ้าแห่งความสงบเป็นเจ้าเรื่องเป็นเจ้ายุแย่ก่อกวนเป็นตัวทำลายอยู่ในตัวของกิเลสนั้นทั้งมวลมีมากมีน้อยทั้งโคตรทั้งแสบลูกเต้าเหล่ากอของกิเลสทั้งมวลเรียนหรือดำเนินมาแบบเดียวกันคือยุแย่ก่อกวนทำลายจิตใจของสัตว์โลกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเขาไม่มีงานอื่นเป็นที่ทำถ้าจะเรียกว่างานเหมือนคนเราทำงานเขามีหน้าที่อย่างนั้นเป็นความจริงประจำตัวของเขาจึงเรียกว่าสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยเป็นของจริงเขาจริงมาอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาที่จะเข้าพิสูจน์กดขี่บังคับต้านทานหรือต่อสู้ด้วย
วิธีใดก็ตามกับสิ่งเหล่านี้ให้จิตได้ตกมาในเงื้อมมือแห่งสติปัญญาหรือตกมาฝ่ายธรรมเป็นความสงบเย็นขึ้นมาบ้างมากน้อยเป็นความสงบเย็นลงไปโดยลำดับบ้างเป็นความแยบคายขึ้นมาภายในตนโดยลำดับบ้างโดยทางสมาธิโดยทางปัญญานี่คือวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ถืออริยสัจทั้ง4เป็นสนามรบเป็นเวทีต่อสู้กันทุกนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสสมุทัยมีราคะตัณหาเป็นต้นผิดขึ้นมาสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันกับสิ่งเหล่านี้หลายครั้งต่อหลายหนทนไม่ได้ต้องขาดกระเด็นไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่แหละหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การประกอบความเพียรอย่าถือเวลานั้นอย่ากำหนดเวลานี้อย่ากำหนดอิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้สิ่งที่ทำลายจิตใจของเราไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาไม่มีอิริยาบถแต่ทำลายอยู่เสมอเหยียบย่ำอยู่เสมอก่อควรอยู่เสมอภายในใจแสดงออกมาทางขันธ์เป็นความคิดความปรุงเป็นความสำคัญมั่นหมายและแสดงออกมาเพราะสิ่งภายนอกเข้าไปสัมผัสและแสดงออกมาโดยความผลักดันของกิเลสโดยลำพังตัวเองและยึดอารมณ์อดีตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกมาแล้วเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตามธรรมชาติของสมุทัยไม่เป็นอย่างอื่นนี่การที่เราจะพิจารณากลั่นกรองจิตให้รับความสงบต้องระงับความคิดความปรุงซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยให้เป็นความปรุงทางด้านธรรมะเช่นเราจะปรุงคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นบทใดก็ตามหรือธรรมบทใดก็ตามงานอันนี้เป็นงานของมรรคสัตว์ปรุงเหมือนกันแต่ปรุงเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสกิเลสนั้นปรุงเป็นเครื่องผูกมัดแต่ฝ่ายธรรมนั้นปรุงเป็นเครื่องแก้กันปรุงอยู่ที่จิตดวงเดียวเปลี่ยนความปรุงจากความปรุงเรื่องของกิเลสกลายมาเป็นความคิดความปรุงของธรรมใจย่อมได้รับความสงบนั่นคือผลเกิดขึ้นจากงานที่ประกอบด้วยธรรมโดยความมีสติจิตย่อมจะสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่การทำจิตให้สงบต้องถือเป็นจริงเป็นจังทุกอิริยาบถอย่าได้ถือว่าอิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้เวลานั้นเวลานี้ไม่ทันการกับสิ่งที่ทำลายตนอยู่เสมอซึ่งไม่มีการไม่มีสถานที่มีแต่งานของเขาอยู่เช่นนั้นเราจึงทำให้ทันการให้ทันเหตุการณ์ที่แสดงอยู่ภายในจิตของเราด้วยความเพียรของเรานี่คือความพยายามที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงเหนือกิเลสขึ้นไปโดยลำดับหรือชำระจิตของตนที่มีความเศร้าหมองหรือมืดดำนั้นให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรนี่แหละท่านเรียกว่าหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ด้วยการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่เห็นแจ้งกระจ่างและย่นเข้ามาอีกก็คือพวกปฏิบัติของเราซึ่งเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียวนี้เป็นสำคัญเราไม่ได้เป็นห่วงใยอะไรทั้งหมดจะตุปัจจัยทายทานทั้ง4ประการจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบิณฑบาตอาหารการบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยกีฬานักเพศสัตว์เต็มอยู่แล้วมีแต่ผู้ใจบุญมาสนับสนุนพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ขาดตกบกพร่องพอที่จะเป็นกังวลกับสิ่งเหล่านี้ให้มากยิ่งกว่าความเพียรมีหน้าที่อย่างเดียวคือการประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาจากสิ่งอับเฉาเมามัวคือกิเลสประเภทต่าง
ให้โผล่ขึ้นมาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความสงบเย็นใจนี่คือภาคหนึ่งแห่งการปฏิบัติจิตภาคที่สองเวลาจิตมีความสงบร่มเย็นพอควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พิจารณาอ้าวยกตัวการซึ่งกิเลสมันจับจองอย่างแนบสนิทติดจมเหมือนกับตีตะปูติดกับไม้ไว้อย่างแน่นหนามันคงได้แก่ขันธ์ตั้งหามีรูปประขันธ์เป็นต้นกิเลสมันบอกว่ารูปร่างสังขารร่างกายอันนี้นั้นมีความสดสวยมดงดงามน่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดน่าเพลินน่ากำหนัดยินดีนี่คือกลอุบายหรือวิชาของกิเลสที่ครอบหัวใจเราให้มองไม่เห็นความจริงได้นี่เป็นหลักเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราใช้ปัญญาซึ่งเป็นหลักความจริงที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ให้รู้เห็นตามความจริงดูร่างกายนี้ว่ามันสดสวยงดงามที่ตรงไหนหนังมันดูผิวเผินแบบปุรุษตาฟางก็ดูที่ผิวบางๆนี่เท่านั้นแล้วเหมาว่าเป็นของสวยของงามไปหมดทั้งตัวได้อย่างไรถ้าไม่ใช่กิเลสมันลากลงไปให้เป็นเช่นนั้นเพราะตัวกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจึงเสกสรรออกมาด้วยความจอมปลอมของผลเสมอไปปัญญาพิจารณาอย่างลงไปให้เห็นตามความจริงมันเป็นด้วยความเป็นอสุภะอสุภังหมดทั้งร่างของเหล่านี้ภายนอกก็มีแต่มูลสดมูลแห้งที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดภายในร่างกายของเราเบื้องบนเบื้องล่างไม่นิยมเต็มไปหมดด้วยมูลทั้งหลายได้แก่ขี้เหงื่อขี้ใครขี้หูขี้ตาขี้ฟันเต็มไปหมดพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ทีนี้แยกเข้าไปสู่ภายในมันมีความสวยความงามที่ตรงไหนมองดูตรงไหนมีแต่กองอสุภะอสุพังถ้าชีวิตลมหายใจไม่ครองร่างอยู่นี่แล้วดูกันได้เมื่อไหร่มันยิ่งกว่าป่าช้าซึ่งอยู่นอกบ้านอยู่นอกเมืองนั่นไปซะอีกเพราะป่าช้านี้อยู่กับเราติดกับตัวของเราเมื่อได้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงนี่โดยธรรมแล้วทำไมจะต้องมาติดทำไมจะต้องมากำหนัดยินดีในสิ่งที่หลอกลวงด้วยผิวหนังเพียงบางๆเท่านั้นส่วนภายในตัวทั้งหมดเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกกองเนื้อกองหนังกองกระดูกกองตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มอยู่ในสกุลอากาศนี้ทั้งหมดนี่คือธรรมเป็นเครื่องแก้ความจอมปลอมของกิเลสที่เสกสรรพันยอมมาให้เราหลงจนมืดมิดปิดทวารไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้สุขรู้ทุกข์ไม่รู้สูงรู้ต่ำเพราะอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับลงไปให้เห็นแจ่มแจ้งตามหลักความจริงนี้แล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาหาความกำหนัดยินดีไม่ได้ทั้งตัวของเราทั้งตัวของเขาตัวของใครก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายมันเป็นกองอสุภะอสุพังกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเอ็นทั้งกระดูกทั้งภายในภายนอกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นของสวยงามที่ตรงไหนมันเต็มไปด้วยป่าช้าที่เป็นของน่าเกลียดน่าอิจฉาละอาใจและน่ากลัวน่าขยะขยงอย่างยิ่งถ้าพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในขั้นนี้เท่านั้นก็เห็นโทษแล้วนี่ขั้นหนึ่งแล้วพิจารณาจนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไวเห็นประจักษ์ปัญญาของเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะทนยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเราว่าของเราว่าเป็นของสวยของงามอยู่ไม่ได้ไม่ว่ารูปภายนอกไม่ว่ารูปภายในถ้าไม่ติดภายในแล้วก็ไม่ติดภายนอกเห็นจริงตามส่วนภายในร่างกายทุกส่วนแล้วย่อมเห็นจริงตามส่วนภายนอกของร่างกายทุกส่วนจะเป็นของใครของหญิงของชายก็ตามมันเป็นสภาพอันเดียวกันจึงเรียกว่าโลกวิถูเมื่อรู้แจ้งในขันนี้แล้วย่อมรู้แจ้งในขันนั้นรู้แจ้งในขันหญิงขันชายมันเป็นขันเหมือนกันเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดแล้วจะยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญามืดบอดเนื่องมาจากอำนาจของกิเลสครอบงำได้อย่างไรมันต้องถอนตัวออกมานะนี่
ชื่อว่าธรรมแก้กิเลสแก้กันอย่างนี้ธรรมนี่คือความจริงพิจารณาด้วยความจริงไม่ได้ความเสกสรรปั้นยอแต่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอจึงเรียกว่าปลอมมันไม่จริงเราพิจารณาตามหลักความจริงก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงขั้นอสุภะก็เห็นอยู่แล้วมันสวยงามที่ตรงไหนมันก็อสุภะตรงๆตามหลักความจริงนี่ขั้นหนึ่งแต่ถ้าพิจารณาเป็นอนิจจังก็ตรงไหนที่มันอยู่โยงคงถาวรคงเส้นคงวาได้ตลอดไปมีแต่กองอนิจจังแปรสภาพอยู่ตลอดเบื้องบนเบื้องล่างข้างในข้างนอกหมดทั้งร่างกายและจิตใจที่แสดงออกอาจจะพิจารณาไปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแท้จริงหาที่ค้านไม่ได้ถ้าลงปัญญาได้อย่างทราบชัดเจนอย่างนี้แล้วยึดมั่นที่ตรงไหนจ่อเข้าไปสู่เวทนาไม่ว่าสุขว่าทุกข์มันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาความจำได้หมายรู้จำเท่าไรมันก็ลืมไปหมดไปหมดไปต้องการจำขึ้นมาใหม่ไม่ใช่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นกองอะไรนี่ละขันธ์ 5คือรูปเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้หรือความสำคัญมั่นหมายสังขารคือความคิดความปรุงของใจและสังขารคือร่างกายที่ปรุงขึ้นด้วยอำนาจของปัจจัยธาตุสี่เป็นเครื่องสนับสนุนการผสมผสานผสมกันเข้าแล้วมีใจเข้ามาเป็นตัวการก็เรียกว่าร่างกายความจริงก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราดีๆนี่แหละวิญญาณความรับทราบทางอายตนะภายนอกเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกเป็นต้นก็เกิดความรู้ความคิดต่างๆขึ้นมาสิ่งทั้งๆที่สิ่งนั้นพอสัมผัสแล้วก็ดับไปดับไปแต่อารมณ์ของใจนี้ปรุงขึ้นมาเรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเกิดเรื่องขึ้นเรื่อยๆเรื่องใดมีแต่เรื่องกิเลสหลอกลวงเราพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วมันมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับหาความจริงจังแน่นหนาถาวรคงเส้นคงวาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวนิดเดียวภายในขันธ์ของเหล่านี้นี่การพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อพิจารณาจนช่ำชองจะสามารถทราบซึ้งในความจริงทั้งหลายยอมกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยและเห็นโทษแห่งความโง่ของตนไปโดยลำดับดับว่าถูกกิเลสหลอกเอาเสียจนจมมิดมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้กำลังฟื้นฟูตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีความภาคเพียรสติปัญญาเป็นต้นเราก็ยิ่งจะมีความขมักขม้นเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วความเพียรพยายามทำไมจะไม่ถึงใจความเพียรทุกด้านต้องถึงใจเมื่อถึงใจทุกอย่างแล้วย่อมจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยบรรดาผลที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรด้วยความถึงใจเมื่อถึงใจเข้าไปโดยลำดับลำดับทำไมจะไม่ถึงธรรมเข้าโดยลำดับผลจุดท้ายก็แทงทะลุไปได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนี้เลยเพราะกิเลสถูกทำลายอยู่ทุกเวล่ำเวลาด้วยอำนาจแห่งความเปลี่ยนไม่ว่าอิริยาบถใดสถานที่ใดการใดเวลาใดมีแต่ความเพียรห้ามหันกันอยู่ไม่ยอมลงเวทีนอกจากขณะที่หลับเสียเท่านั้นนั่นเรียกว่าลงเวทีพักให้น้ำถ้าเป็นนักมวยก็ดีนี่เราก็เป็นนักต่อสู้กับกิเลสด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือฝ่ายเหตุดำเนินไปตามนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่รู้แจ้งขึ้นที่ตรงไหนจะรู้แจ้งขึ้นที่ตรงที่มืดๆดำๆที่เคยจอมปลอมมาเป็นเวลานานนี่แหละจะกลายขึ้นมาภายในจิตของตัวเองโดยไม่ต้องขาดต้องฝันขอให้มีความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถิดเรื่องจะเป็นอย่างนี้อันการคาดมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นคือความงมงายไม่มองดูสัจธรรมแต่จะต้องการมรรคผลนิพพานความเพียรอ่อนแอที่สุดจนจะล้มจะเหลวแต่ยังต้องการมรรคผลนิพพานนี่ก็คือวาดมโนภาพแบบลมๆแรงๆหาความจัดความจริงหาจุดที่หมายไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะหาหลักเกณฑ์ให้ได้ให้มั่นคงให้เป็นที่แน่ใจจึงต้อง
ค้นคุ้ยเขี่ยลงในวงสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่มรรคแปลว่าทางดำเนินหรือเครื่องมือปราบปรามกิเลสได้แก่อะไรได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษาแล้วโดยสมบูรณ์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ของเราสมาธิไม่มีทำให้มีขึ้นเราทำให้มีขึ้นได้ทำไมความฟุ้งซ่านมันเกิดได้ขณะใดที่จิตหาความสงบไม่ได้ขณะนั้นเรียกว่ากิเลสมันรุนแรงทั้งๆที่ประกอบความเพียรให้จิตสงบจิตก็สงบไม่ได้ก็แสดงว่าอำนาจของกิเลสมันมากกว่าธรรมเราก็เพิ่มกำลังเข้าไปจนกระทั่งจิตสงบได้นั่นแสดงว่ากิเลสตอนนี้ยอมแพ้แล้วจิตเราได้สงบลงไปหน้าอย่างสะดวกสบายเวลาแพ้มันก็มีถ้ามีการต่อสู้ต้องมีการแพ้การชนะกันจนได้นอกจากความหมอบราบแค่อย่างเดียวก็เรียกว่าแพ้อย่างหลุดลุ่ยหาทางต่อสู้ไม่มีประตูที่จะสู้กิเลสเขาเป็นคนหมดหวังเป็นคนหมดสาระให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดไปเราไม่ต้องการเป็นคนแพ้แต่ต้องการเป็นผู้มีชัยชนะอาชาญไหนมีความมุ่งอาจกล้าหาญชาญชัยอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรด้วยการต่อสู้ของศากยบุตรพุทธชินโนรสของพระพุทธเจ้าผู้จอมศาสดาจอมอาชาญไหนต้องเอาให้เข้มข้นเอาให้เข้มแข็งไม่เข้มแข็งสู้กิเลสไม่ได้กิเลสทุกตัวเข้มแข็งทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะอ่อนแอเมื่อเป็นฉะนั้นความเพียรของเราอ่อนแอจะสู้กิเลสได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันนี่แหละเป็นพลิกแพงเปลี่ยนแปลงด้วยไหวพลิกปัญญาต่อสู้กับกิเลสต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัติไม่คิดอย่างนี้ไม่ทันกันเอาให้จริงให้จังปัญญาถึงคราวพิจารณาเอาให้จริงให้จังพิจารณาสอดแทรกลงไปทุกแง่ทุกมุมให้จดจ่อต่อเนื่องด้วยสติมีความมุ่งหวังอยากจะรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ตนพิจารณายิ่งกว่าอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้นั้นจะต้องรู้แน่ๆไม่สงสัยนี่เรียกความเพียรบังคับลงไปบังคับจิตไม่ตายเราไม่ตายกิเลสบังคับเรายังไม่เห็นตายเราบังคับจากกิเลสเราต่อสู้กิเลสทำไมเราจะตายกลัวทำไมเรื่องการเกิดการตายก็เป็นอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายต่างหากทำแท้ไม่พาให้เกิดให้ตายทำไมเราจะกลัวเราจะอ่อนทางความภาคเพียรจะทันจิตคนมายาของกิเลสจะทันต่อสู้กับกำลังของกิเลสได้อย่างไรเราต้องเอาอย่างนี้นักปฏิบัติอย่าถอยหลังเอาให้จริงให้จังสติปัญญามีได้ด้วยกันถ้านำมาใช้ทำไมจะไม่ได้หนักก็ตามเบาก็ตามเราก็ทราบแล้วว่านี่งานของเราหน้าที่ของเราหนักก็ต้องแบกต้องหามเบาก็ต้องแบกต้องหามต้องทำทางอยู่ตรงนี้ครูขาก็ไปสะดวกก็ไปไปทางอื่นมันผิดจะไปทางนี้ทางนี้ถูกโคดโค้งก็ต้องไปตรงก็ต้องไปราบรื่นก็ต้องไปครุขระต้องไปหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยหลังชื่อว่าเป็นผู้เชื่อเหตุเชื่อผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เคยผ่านอุปสรรคหรือความทุกข์ความลำบากเหล่านี้มาแล้วยิ่งกว่าใครๆไม่มีใครที่จะแซงพระพุทธเจ้าไปได้พูดถึงเรื่องความทุกข์ในการประกอบความเพียรถึงขั้นสลบสลายเห็นไหมในตำหนักตำลาเรายังไม่เห็นมีอะไรสลบสลายนอกจากสลบตรงหมอนเท่านั้นสลบด้วยการต่อสู้กิเลสเรายังไม่มีเอาให้เห็นสิว่านั้นเราสลบกิเลสให้ตายนะเอาเราไม่ตายกิเลสก็ตายมีกันเท่านี้ไม่มีที่อื่นเวลานี้เราได้เข้าสู่สงครามแล้วถอยออกมาด้วยความแพ้ได้ประโยชน์อะไรมีความสง่าราศีมีเกียรติที่ตรงไหนการแพ้กิเลสไม่ใช่ของดีสำหรับพระนักปฏิบัติพระกรรมฐานเรานอกจากเอาให้ชนะนั้นมันทำไมจะไม่ชนะพระพุทธเจ้าประทานเครื่องมือให้อย่างทันสมัยอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรถ้าไม่ใช่ธรรมที่ทันสมัยเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบตามกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยมีการล่อยหลอไม่มีการสึกหลอไม่มีการอ่อนล่าอะไรลงไปเลยเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดจึงท่านจึงให้นามมัชฌิมามัชฌิวาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการจะนำมาปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีทักกิเลสตัวใดจะเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เวลากิเลสมันรุนแรงมัชฌิมาเครื่องมือนี้ก็เอาให้รุนแรงเอาให้ทันกันกิเลสมา
ออกมาไม้นี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรไปไม้นั้นแก้กันอยู่อย่างนั้นแก้ไม่หยุดแก้ไม่ถอยก็สู้เราไม่ได้หงายตึงลงไปนะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายมีแต่ผู้ต่อสู้ให้กิเลสหงายตึงหงายตึงเท่านั้นเผาศพกิเลสแหลกไปหมดนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดนะเมื่อได้ชัยชนะแล้วไม่ต้องถามหาพระนิพพานกิเลสเรียบวุดลงจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องถามหาพระนิพพานเวลานี้และไม่ต้องหาถามหาบรมสุขไม่ต้องหาถามหาความอิสระเสรีของใจใจที่มันมีอิสระเสรีเวลานี้มีแต่อำนาจกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นที่ปกคลุมหุ้มห่อหรือบังกดขี่บังคับย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในจิตใจของเรายังไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วเราจะไปเห็นคุณค่าของธรรมได้อย่างไรต้องเอาให้สู้กับกิเลสให้ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมคือสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเอาให้จริงจังการพิจารณาไม่ว่าจะพิจารณาส่วนใดให้จริงเวลาจะเข้าสู่ความสงบด้วยสมถะคือความสงบใจก็ให้ทำหน้าที่นั้นอย่าสนใจกับปัญญาในขณะนั้นให้จริงให้จังแทงทะลุลงจุดเดียวเท่านั้นอย่าไปว่าไปเวทคิดโน้นคิดนี้ให้วุ่นวายเหมือนกับน้ำไหลบ่าหลายด้านหลายทางไม่มีกำลังพอในขณะที่จะทำให้จิตมีความสงบด้วยสมถะอารมณ์แห่งธรรมบทใดก็ตามเอากำหนดลงไปให้จริงให้จังต่อธรรมบทนั้นสืบต่อเนื่องไปเดิมหนักไม่ต้องหวังผลอะไรนอกจากความเพียรในวงปัจจุบันให้สืบต่อเนื่องกันไปโดยลำดับเท่านี้ผลจะปรากฏขึ้นมาเองในจุดนั้นจุดนั้นจนกลายเป็นความสงบเย็นลงได้นะการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันทำไมร่างกายเล็กๆเท่านี้จะแทงไม่ทะลุภูเขาทั้งลูกเขาทำลายกันแตกกระจายไปหมดเอามาทำประโยชน์ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนร่างกายและขันธ์ทั้ง5ซึ่งมีอยู่นี่ไม่เห็นใหญ่โตอะไรกว้างศอกยาวาหนาคืบเท่านี้ทำไมแทงมาทะลุศาสตราวุธที่พระพุทธเจ้าประทานท่านนี้เป็นศาสตราวุธที่แหลมคมที่สุดทำไมแทงขันธ์5เท่านี้ไม่ทะลุมันขึ้นอยู่กับอะไรถ้ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเราต้องผิดความสามารถขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนให้เตี้ยวลงไปแล้วจะแทงทะลุเมื่อแทงขันห้านี้ทะลุแล้วมันจะไม่ไปไหนจะต้องแทงทะลุในจิตจิตจิตกิเลสจะรวมตัวเข้าไปสู่จิตเมื่อเราตีตะล่ำเข้าไปในขันแต่กระจายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาของเราแล้วกิเลสไม่มีที่หลบซ่อนมันก็ต้องวิ่งเข้าสู่ใจมาวิ่งเข้าสู่ใจแล้วสติปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปฟาดฟันแหลกกันลงที่ใจแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าแทงทะลุแทงทะลุด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรสุดท้ายก็ปัญญาละเอียดแหลมคมแทงทะลุกิเลสประเภทที่ละเอียดแหลมคมมากให้แตกกระจายออกไปจากใจนั่นไม่ต้องถามหาทีว่าบริสุทธิ์เหลืออย่างเดียวเท่านั้นกิเลสตายไปหรือหมดไปจากใจที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญหาคำว่าตายเกิดก็หมดไปนั้นรู้แจ้งเห็นชัดอยู่กับใจคำว่านิพพานก็ไม่ต้องถามถามหาอะไรอยากกันไปหาอะไรอีกความอยากคือความหิวโหยความไม่เพียงพอการรบกวนให้เกิดทุกข์อยากในทางดีมันก็เป็นทุกข์อยากในทางชั่วก็เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อกวนเมื่อความอยากมันสิ้นสุดลงไปทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันแล้วหมดความอยากเหลือแต่ความเพียงพอนั่นเรียกว่าพอตัวเหมือนกับเรารับทานหิวโหยเราก็ต้องรับทานเมื่อรับทานอิ่มเต็มที่แล้วความหิวก็หายไปนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความเพียรเอาให้ได้ให้เห็นของจริงมีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนให้เบิกออกเรื่องทุกข์กับสมุทัยอันเป็นฝากเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นถอดออกด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเอาให้แหลกแตกกระจายออกหมดบรรดาข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยนะเราจะเห็นความประเสริฐเลิศจะมีอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันมีอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์นี้เท่านั้นในโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี้เอาให้เห็นจริงเห็นจังตามพระพุทธเจ้าสอนจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดโดยธรรมหลุดพ้นโดยธรรมรู้แจ้งเห็นจริงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเอาตรงนี้เอาให้จริงให้จังพอพูดไปเหนื่อยก็เหนื่อยก็เอาละเพียงแค่นี้ก็หยุดก่อน